สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้จะมาชวนฟังเรื่องดราม่ากว่าจะเป็นความเชื่อที่เรารู้กันนะครับว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างกับความคิดแนวคิดนี้ที่นำเสนอโดยนิโคลัส โคเปอร์นิคัสนะครับมาฟังเรื่องราวชีวิตพร้อมกับที่มาของเขากันครับใน Science Tech ตอนนี้ยีนคุยกับอาจารย์บัญชา ธนบุญสมบัติครับกว่ามนุษย์จะเข้าใจว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็โลกเป็นดาวบริวารนะครับมันผ่านแนวคิดอื่นๆมาหลายแนวเหมือนกันเคยมีแนวคิดที่ว่าโลกนี่แหละเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็มีอื่นๆเนี่ยมาหมุนรอบตัวเรานะครับตัวดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าโลกเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับและกว่าแนวคิดนี้จะได้รับการยอมรับเนี่ยมันก็ผ่านมานานหลายปีแล้วจนนิโคลัส โคเปอร์นิคัสเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกว่าจะได้รับการยอมรับนะครับสปอยแค่นี้ก่อนเรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรกว่าจะได้รับการยอมรับเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างครับอยู่กับอาจารย์บัญชา ธนบุญสมบัติแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับยีนขอเรียกว่าตอนนี้เป็นดราม่าไซเอนซ์เลยครับ ครับมันจะมีเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งนะเราไม่ตอนที่เด็กๆเนี่ยเรียนหนังสือมาเนี่ยจะไม่เคยได้ยินพวกนี้ เราจะได้ยินแต่คนบอกว่าโอเคโคเปอร์นิคัสเป็นคนที่ทำให้แนวคิดเรื่องดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลใช่ไหมเดี๋ยวจะขยายความว่าจักรวาลอีกทีนะฮะเนี่ยนะครับเป็นที่รับการยอมรับมานะครับแต่ว่ากว่าจะผ่านมาอย่างที่ยีนบอกนะฮะมันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยระหว่างทางมากมายเลยครับครับแต่ก่อนที่มนุษย์เนี่ยจะตกลงปลงใจยอมรับกับแนวคิดนี้นะครับมันมีแนวคิดก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ความจริงเนี่ยเราใช้ common sense ก็ได้นะฮะจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนวิทยาศาสตร์นะแล้วเราไม่เคยถูกสอนมาว่าโลกหมุนรอบตัวเองหรืออะไรนี่นะฮะจู่ๆใครสักคนบอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยโลกกำลังหมุนอยู่เนี่ยให้ยินเชื่อไหมจริงๆแล้วแบบคือคนก็ต้องคิดงี้สิถ้ามันหมุนอยู่จริงเนี่ยเราทำไมไม่ถูกเหวี่ยงออกจากโลกนึกออกไหมหรือไม่ก็มันก็มีความคิดในสายโบราณบอกว่าโอเคถ้าโลกหมุนอยู่จริงเนี่ยสมมติว่าเราโยนของขึ้นนะครับสมมติว่าเราถือของในมือนี่นะครับแล้วเราโยนของขึ้นไปสูงๆนิดนึงถ้าโลกหมุนจริงเนี่ยตอนที่เราโยนของขึ้นไปของก็ลอยขึ้นไปใช่ไหมโลกก็ต้องหมุนหนีของกันไปของก็ต้องไม่ตกลงบนมือเราถูกไหมใช่ไหมเพราะมันเฉยไปแล้วไงแต่ว่าทำไมเราโยนของทีไรของก็ตกลงมือทุกทีหนึ่งโลกมันต้องอยู่นิ่งสิใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นทีนี้พอมองไปบนท้องฟ้านะครับโดยเฉพาะท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวต่างๆเนี่ยนะครับมันหมุนไปช้าๆนะครับหรือว่าถ้ากลางวันนี่ก็ได้แหละกลางวันเนี่ยดวงอาทิตย์ก็โคจรนะครับถ้าเป็นแถบใกล้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะครับก็ขึ้นทางทิศตะวันออกโดยประมาณใช่ไหมแล้วตกทิศตะวันตกแต่ถ้าเกิดทางยุโรปขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเพี้ยนๆไปมากหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะมันก็เหมือนกับว่าก็ไม่เห็นแปลกเลยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าตัวเราหรือว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับซึ่งในสมัยนั้นก็เรียกจักรวาลนะฮะจักรวาลคือยินคิดเองครับอาจารย์คือเราอาจจะยังไม่สามารถออกไปนอกอวกาศก็เลยไม่รู้หรือเปล่าครับอาจารย์นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าทีนี้พอหลักฐานทางโดยเฉพาะดาราศาสตร์เนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะมันทำให้แนวคิดนี้สั่นคลอนตัวอย่างเช่นนี้นะครับเอาชัดๆเลยนะครับพอไกาลิเลโอเนี่ยเขาใช้กล้องโทรทัศน์เนี่ยส่องไปที่ดาวพฤหัสบดีแล้วไปเจอว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยมีดวงจันทร์โคจรจริงมีมากกว่า4นะแต่ว่าดวงจันทร์ใหญ่ๆเนี่ยมี4โคจรรอบด้วยเนี่ยอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าไอ้พวกวัตถุในท้องฟ้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องโคจรรอบโลกสิเห็นไหมมันโคจรรอบดาวพฤหัสได้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้แนวคิดที่ว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางทุกอย่างต้องมาหมุนรอบตัวฉันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่แล้วมันเริ่มแบบเริ่มสับสนแล้วใช่ครับแล้วก็ยังมีแนวคิดอื่นๆอีกเช่นว่าเส้นทางโคจรของพวกดาวเคราะห์เนี่ยมันแปลกๆคือดาวฤกษ์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถูกตรึงอยู่บนทรงกลมท้องฟ้าแล้วก็มันหมุนไปพร้อมกันแต่ดาวเคราะห์เนี่ยนะครับคนยิงคำว่าดาวเคราะห์เนี่ย planet เนี่ยตัวรากศัพท์แปลว่าผู้พเนจรมันพเนจรยังไงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่นิ่งเหมือนกับพวกดาวฤกษ์ทั้งหลายหรือว่าสิ่งที่เหมือนกับดาวฤกษ์ทั้งหลายคืออาจจะเป็นแกล็กซี่เนบิวล่าอะไรต่างแต่มันดูเป็นจุดๆใช่ไหมดูฟ้าๆอย่างนี้ครับมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆด้วยแล้วแถมบางทีมันยังวกกลับได้ด้วยนะคือมันไปมันวกกลับแล้วก็เดินหน้าใหม่คือกลายเป็นบ่วงเขาเรียกเรโทรเกรดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราถอยกลับไปตรงที่ความคิดง่ายๆก่อนที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางทุกอย่างนี่นะครับนะนักปราชญ์เนี่ยจริงๆก็มีหลายคนเลยแต่คนที่พูดถึงมากสุดคืออริสโตเติลทำไมอริสโตเติลต้องพูดอย่างนี้นะครับยีนคือนักปราชญ์กรีกเนี่ยนะครับมีเยอะเลยแต่ว่าผลงานที่หลงเหลืออยู่ ในช่วงแรกเนี่ยนะครับที่พวกทางฝั่งพวกฝรั่งทางตะวันตกทางยุโรปเนี่ยเขาเจอคืออริสโตเติลนะครับก็เลยถือว่าอริสโตเติลเนี่ยเป็นนักปรัชญาหรือนักปราชญ์เพียงหนึ่งเดียวเลยนะก่อนที่จะเจอหลักฐานว่าจริงมีคนอื่นอีกเต็มเลยแล้วอริสโตเติลเนี่ยนะครับเขาก็เขียนหนังสือเยอะขึ้นมาเยอะเนาะเล่มหนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องเรียกว่าแบบจำลองจักรวาลเนี่ยนะมีโลกศูนย์กลางทีนี้โลกเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับโลกเนี่ยถ้าเราดูนะครับมันก็ประกอบด้วยพื้นทวีปใช่ไหมพื้นดินใช่ไหมแล้วก็มีมหาสมุทรหรือทะเลอยู่ใช่ไหมนี่ไงธาตุดินกับธาตุน้ำไงยินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาธาตุทั้ง4ไปจับมันบอกว่าโอเคโลกเนี่ยมีธาตุดินกับธาตุน้ำมันเหนือขึ้นไปคืออะไรก็คืออากาศหรือธาตุลมใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบจำลองมันก็จะค่อนข้างจะตรงไปตรงมามากเลยคือมันจะตอบโจทย์เรื่องดินน้ำลมไฟโอเคเรามีดินมีน้ำแล้วนะครับดินคือพื้นดินนะครับน้ำคือมหาสมุทรลมก็คืออากาศคือบรรยากาศอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือไฟนะฮะแบบจำลองของอริสโตเติลเนี่ยก็จะมีแบบเป็นแบบโลกเป็นศูนย์กลางมีดินน้ำอยู่นะล้อมรอบด้วยอากาศลมแล้วก็ล้อมรอบด้วยไฟทีนี้อะไรที่อยู่ใกล้โลกที่สุดคำตอบของนักดาราศาสตร์ขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าถูกนะก็คือว่าดวงจันทร์ก็ถัดไปคือวงดวงจันทร์ถัดไปเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้น่าสนใจมากคือว่าถัดไปเนี่ยเป็นดาวพุธแล้วก็เป็นดาวศุกร์แล้วก็ถัดไปเนี่ยนะครับเป็นดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกคือนักดาราศาสตร์ในสมัยก่อนหรือว่าเรียกว่าอย่าเรียกนักดาราศาสตร์เลยคนในสมัยก่อนเนี่ยพอรู้อยู่แล้วว่าไอ้ดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยมันจะอยู่ไม่หนีห่างจากดวงอาทิตย์เท่าไหร่คือถ้ามองจากยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าโอเคเรามีดวงอาทิตย์อยู่ศูนย์กลางใช่ไหมแล้วก็มีดาวพุธเป็นดวงแรกใช่ไหมฮะแล้วถัดมาเป็นดาวศุกร์ดังนั้นเนี่ยมองจากโลกไปเนี่ยไอ้เจ้านี่เนี่ยมันก็โยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวดวงอาทิตย์แหละมันไม่ไปไหนแสดงว่าในยุคนั้นเนี่ยเขารู้จักดาวพุธดาวศุกร์กันแล้วรู้จักแล้วครับความจริงเนี่ยนะครับเขาจากดาวพุธดาวศุกร์นะครับนะรู้จักดาวอังคารนี่ก็ชัดสำหรับคนสมัยโบราณนะฮะรู้จักดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็รู้จักดาวเสาร์ความจริงเนี่ยยินมันมีวิธีง่ายๆด้วยนะยินเราเอาคำไทยนะครับชื่อวันในภาษาไทยออกมาสิลองไล่สิครับยินจันอังคารจันคือดวงจันทร์อังคารอ่ะแต่จันไปก่อนเพราะว่าไม่ให้ดาวเคราะห์ใช่ไหมอังคารเห็นไหมดาวอังคารพุธดาวพุธพฤหัสดาวศุกร์แล้วก็เสาร์แล้วก็ดวงอาทิตย์นี่ครับคือจริงๆแล้วไอ้หนึ่งสัปดาห์มี7วันเนี่ยนะครับมาจากการที่คนในสมัยโบราณเนี่ยหากมองด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับจะสามารถเห็นดาวเคราะห์ได้ทั้งหมด5ดวงนะครับ5ดวงที่ว่านั่นเองก็คือพุธอังคารศุกร์อะไรต่างๆนะเสาร์อาทิตย์กับดวงจันทร์ไม่นับดวงที่ดวงจันทร์แล้วก็พอบวกดวงที่ดวงจันทร์เข้าไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญบนท้องฟ้าใช่ไหมเลยกลายเป็น7เนี่ยนี่จริงๆนี่คือเหตุผลด้วยทำไม1สัปดาห์มี7วันนะครับตรงไปตรงมาเลยแล้วก็จำง่ายด้วยนะทีนี้ลำดับมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือว่าไล่จากโลกไปใช่ไหมเป็นธาตุลมเป็นธาตุไฟแล้วก็เป็นดวงจันทร์แล้วก็ดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดวงอาทิตย์แล้วก็ถัดไปก็เป็นดาวอังคารแล้วก็ถัดไปเป็นนั่นดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์ถัดจากนั้นไปนะครับก็เป็นพวกหมู่ดาวฤกษ์ทั้งหลายแล้วถัดจากนั้นไปก็เป็นดินแดนเทพเจ้าหรือพระเจ้านะครับนะคือถ้าเราเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยพอมารู้เรื่องนี้เนี่ยมันก็พอเข้าใจได้นะครับว่าทำไมเขาคิดแบบนั้นความจริงเนี่ยคิดอย่างนี้เมคเซนส์กันนะ ในมุมผมนะสมมติผมไม่มีความรู้มากเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหมายว่าที่ถูกสอนมาในปัจจุบันนี่นะครับแล้วคิดตามตรรกะของคนโบราณแล้วก็ตามหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นธาตุทั้ง4แล้วก็อะไรที่อยู่ใกล้อยู่ไกลแล้วก็อะไรที่มันโคจรยังไงแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้มันเกิดปัญหาอย่างที่บอกเรียนให้ทราบไปตั้งแต่ต้นบอกว่าไอ้เจ้าตัวดาวฤกษ์เนี่ยไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันจับกันเป็นกลุ่มๆใช่ไหมแล้วมันก็หมุนไปพร้อมๆกันเลยเหมือนอยู่ในบนทรงกลมท้องฟ้าใช่ไหมแล้วก็คนโบราณก็มองว่าท้องฟ้านี่เป็นแบบเป็นทรงกลมหลายชั้นนะเป็นเปลือกหลายชั้นซ้อนอยู่ด้วยแต่ปัญหามันอยู่ที่ดาวเคราะห์นี่แหละดาวเคราะห์อย่างที่บอกว่าบางทีมันเดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลังแล้วก็เดินหน้าต่อเรียกเรโทรเกรดบางทีก็แบบนี้บางทีก็จะสว่างกว่าปกติสว่างกว่าค่าเฉลี่ยบางทีก็น้อยกว่านะครับแล้วก็ยังมีปัญหาอีกคือว่าอย่างดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยครับก็เห็นเป็นเต็มดวงทั้งเห็นเสี้ยวนะฮะทำไมเป็นแบบนั้นพอเกิดปัญหาอย่างนี้ไปปั๊บเนี่ยนะฮะคนแรกที่ต้องให้เครดิตนะฮะที่คิดอย่างเป็นระบบขึ้นมามากสุดเลยนะครับหนีออกมาจากอริสโตเติลมาดีนะครับคือโทเลมีนี่เป็นนักปราชญ์ที่อยู่ที่อเล็กซานเดรียที่อียิปต์นะฮะเมื่อประมาณปีค.ศ. 100เนี่ยครับเขาคิดโมเดลมาแบบนี้บอกว่าเอาละโลกเป็นศูนย์กลางนะครับแต่ว่าโลกไม่ได้อยู่ตรงกลางของจุดที่เป็นวงกลมที่โคจรรอบโลกสมมติเราคิดถึงดาวดวงหนึ่งนะครับนะมันวิ่งเป็นวงกลมนะครับแล้วมีจุดศูนย์กลางอยู่เดิมทีเนี่ยถ้าคิดแบบอริสโตเติลคือว่าก็เอาโลกไปไว้ตรงจุดศูนย์กลางนี่สิใช่ไหมแต่โทเลมีบอกไม่ใช่โลกเนี่ยจะอยู่เหลื่อมออกมาพอเหลื่อมมาปั๊บเนี่ยมันก็มีฝั่งใกล้กับฝั่งไกลเพราะว่ามันไม่อยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมฝั่งใกล้ฝั่งไกลมันก็ใช้อธิบายได้ว่าโอเคฝั่งที่อยู่ห่างออกไปอยู่ใกล้ออกไปมองเห็นเป็นเล็กเป็นใหญ่ได้แต่ว่าไม่แค่นั้นโทเลมีเนี่ยยังไปไกลอีก1ขั้นหรือ2ขั้นคืออย่างนี้บอกว่าอ้าวแล้วกรณีของไอเดโทเกรดหรือการเคลื่อนที่ย้อนกลับเนี่ยนะครับถอยหลังเนี่ยอธิบายยังไงโทเลมีบอกว่า บนวงกลมใหญ่นี้นะครับบนวงกลมใหญ่เรียกว่า difference เนี่ยนะครับมันแบบว่ามันเหมือนกับมีวงกลมเล็กเป็นล้อหนึ่งวงเนี่ยเกาะติดไปด้วยแล้วก็เจ้าพวกวัตถุท้องฟ้านะครับพวกดาวเคราะห์ต่างเนี่ยมันเคลื่อนที่บนวงกลมเล็กนี้เรียกอีพิไซเคิลนะครับด้วยวิธีนี้นะครับโทเลมีบอกว่าเมื่อมองจากโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยดาวเคราะห์เนี่ยเคลื่อนที่เดินหน้าแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเคลื่อนที่ถอยหลังได้มันเหมือนกับว่าเรามีวงล้อ2วงวงใหญ่1วงแล้วก็มีวงเล็ก1วงซึ่งมันเกาะไปตามวงใหญ่แล้วก็หมุนมันก็หมุนไปตามวงเล็กนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันวงเล็กนี้ก็เคลื่อนตามวงใหญ่ด้วยนะครับด้วยวิธีการแบบนี้นะครับโทเลมีก็อธิบายอะไรได้เยอะเลยจึงถือว่าเป็นระบบทางด้านดาราศาสตร์ระบบแรกที่เสนอแนวคิดที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เป็นไปได้ณขณะนั้นนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดด้วยแล้วคำนวณออกมาก็ได้ค่าใกล้เคียงนะครับยินค่าใกล้เคียงแปลว่าอย่างนี้ครับยินคือสมมติว่าถามว่าโอเควันอีก1สัปดาห์จากนี้ดาวอังคารจะอยู่ที่ไหนดาวศุกร์จะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยระบบของโทเลมีเนี่ยนะครับโทเลมีเนี่ยก็จะตอบได้คำนวณได้นะครับโดยที่ผิดพลาดไปไม่เยอะมากไม่กี่องศานะครับไปอย่างนั้นไปแล้วก็ระบบนี้ก็เลยได้ความเชื่อถือมาในอาณาจักรโรมันนะครับในยุโรปตอนยุคกลางนี่นะครับแล้วก็ในโลกอิสลามด้วยจำได้ไหมเราเคยเล่าให้ฟังว่าตอนช่วงยุคกลางของยุโรปซึ่งเป็นยุคมืดเนี่ยนะครับทางอิสลามนี่เฟื่องฟูมากเป็นโกลเด้นอีราเลยใช่ใช่เฟื่องฟูมากเขาก็รับไปด้วยนะครับแล้วก็ความคิดโทเลมีเนี่ยก็เรียกว่าครอบงำแนวคิดของคนจำนวนมากขนาดนั้นเนี่ยนับพันปีพันกว่าปีครับครับโหนี่ก็คือความเชื่อก่อนที่โคเปอร์นิคัสจะมาครับความจริงเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับก่อนโคเปอร์นิคัสจะมาเนี่ยมันเคยมีแนวคิดที่ว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลมาเป็นระยะอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาคือว่าเนื่องจากว่ามันที่มันเก่าไงเก่าปั๊บเนี่ยมันหาหลักฐานที่เป็นระบบเนี่ยยากดังนั้นมันจะมากระท่อนกระแท่นแล้วมันก็ถูกกล่าวถึงโดยโคเปอร์นิคัสบ้างคนอื่นบ้างเป็นระยะแค่นั้นเองนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างอริสตาคัสแห่งซามอสนะครับอันนี้ตั้งแต่ประมาณ300ปีนะครับ310ถึง230ปีก่อนคริสต์ศักราชนี่นะครับเขาก็เสนอมาแล้วนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะครับโดยที่เอกสารของเขาเนี่ยนะครับมันสูญหายไปแล้วแต่ว่าคนที่พูดถึงเขาคือเป็นอะคิมิดิสนะครับซึ่งจะบันทึกไว้ในเอกสารเล่มหนึ่งที่ชื่อ The Sand Reckoner นะครับพูดถึงว่าจริงๆแล้วอริสตาคัสเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วก็มีนักปราชญ์ชาวอินเดียนะครับอารยพัทก็เหมือนกันนะครับก็บอกว่าโลกเนี่ยอาจจะหมุนรอบตัวเองก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นคือไอ้แนวคิดที่ว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับนะกับแนวคิดที่ว่าโลกไม่ได้อยู่นิ่งๆเนี่ยมีมาเป็นระยะแล้วนะครับแต่ว่าโคเปอร์นิคัสเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกที่ให้ข้อมูลเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เอกสารมันชัดเจนเป็นหนังสือออกมาครับมันมีอีกเรื่องนึงครับเรื่องโลกกลมหรือแบนเนี่ยเถียงกันในยุคนี้แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับเราชอบบอกว่าคนโบราณชอบคิดว่าโลกแบนไม่จริงครับตั้งแต่กรีกเนี่ยนะครับรู้อยู่แล้วโลกกลมโมเดลของอริสโตเติลเนี่ยนะครับรู้อยู่แล้วว่าโลกกลมรู้อยู่แล้วโลกกลมเหตุผลนี่ชัดเจนมากเลยคืออย่างนี้เขาบอกคุณมองไปที่ดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็กลมหรือว่าเอาให้ชัดกว่านั้นคือว่าตอนที่เกิดจันทรุปราคาเงาของโลกที่ไปบังดวงจันทร์ก็โค้งๆนะซึ่งเป็นโค้งเป็นกลมงั้นโลกต้องกลมนะครับเรื่องโลกแบนนี่น่าจะเก่ากว่านั้นแบบไปอีกเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเราพูดว่าคนโบราณต้องถามโบราณแค่ไหนถ้าโบราณยุคกรีกเนี่ยเขารู้อยู่แล้วโลกกลมแล้วนอกจากว่ารู้อยู่แล้วโลกกลมเนี่ยแถมยังวัดขนาดของโลกได้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราที่เราอัดพอดแคสต์กันเนี่ยคือวันที่22มิถุนายนใช่ไหมความจริงพุ่ง22กันยายนครับ22กันยายนโทษทีนะครับ22กันยายนแต่ว่าผมจะบอกว่าถ้าเป็นช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับมันจะเป็นวันสำคัญที่บอกว่ามันจะมีวันที่ทำให้เงาของเรียกว่าพวกเสาต่างๆที่ปักอยู่บนพื้นเนี่ยนะครับณตำแหน่งต่างๆโลกเนี่ยไม่เท่ากันนะแล้วก็เขาจะมีคนที่เขาคิดวัดหาขนาดของโลกมาได้นะอิรัตโททินิสมาได้นะครับรู้ว่าโลกกลมนะครับเพราะทีเมื่อกี้ผมพูดถึงกันยายนเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้พรุ่งนี้เป็นวันที่กลางวันกลางคืนเท่ากันอย่างนี้ครับนี่คือแนวคิดก่อนที่จะมีการนำเสนอโดยโคเปอร์นิคัสขึ้นมานะครับทีนี้เข้าสู่ชีวิตของนิโคลัสโคเปอร์นิคัสกันครับเริ่มต้นในยุคไหนครับอาจารย์ยุคเรเนซองส์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนร่วมสมัยกับดาวินชีแล้วก็ช่วงคิดทับซ้อนกันด้วยนะแต่เกิดหลังดาวินชีประมาณสัก20ปีนะครับโคเปอร์นิคัสเนี่ยนะครับก็จะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์1473หลังดาวินชีประมาณสัก20ปีนะครับนะเกิดที่โปแลนด์ในขณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าราชอาณาจักรเนาะเป็นนั้นอยู่นะครับนะโปแลนด์แล้วก็คุณพ่อเนี่ยนะครับชื่อเดียวกับเขาเลยนะฮะคือคนสมัยก่อนนี่นิยมตั้งชื่อพ่อลูกอะไรเนี่ยนะครับเหมือนกันแต่ว่าสมัยใหม่ถ้าเกิดว่าสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเรียก The Second นะฮะหรือ Junior อะไรอย่างนี้นะจะสังเกตจากชื่อของ King หรือ Queen ใช่อย่าง1 2 3 4แบบนี้เป็นต้นนะครับนะมองงี้ก็ได้นะครับพ่อนี่ก็จะเป็นพ่อค้าทองแดงว่าอย่างนั้นนะฮะความจริงเนี่ย ผมเองชักจะสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไปอ่านดูนะครับเพราะว่าจากนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานเนี่ยบอกว่าพ่อนี่มาจากเมืองที่มันชื่อออกแนวคอปเปอร์ซึ่งไอ้คอปเปอร์นี่คือทองแดงไงแต่ว่าเขาสะกดคอปเปอร์เป็น KO เพราะในโคเปอร์นิคัสเนี่ยถ้าเราจำง่ายๆนะบอกว่าโอเคมีพ่อเป็นพ่อค้าทองแดงเนี่ยจำคำว่าโคเปอร์เนี่ยเป็นคอปเปอร์ก็ได้จำง่ายๆคืออย่างนั้นนะครับส่วนแม่นี่ก็จะมีฐานะเรียกว่าอยู่ในตระกูลที่มีฐานะดีนะครับนะแล้วก็มีน้องชายเนี่ยนะครับเป็นบิชอปก็คือเป็นเรียกว่าอยู่ในวงการศาสนานะครับใหญ่เลยแล้วก็ทีนี้เนื่องจากว่าตอนเขาอายุ10ขวบเนี่ยนะครับคุณพ่อเสียเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ต้องเรียกว่านะต้องมาดูแลแน่นอนว่าถ้าอยู่ในวงการอะไรก็อยากให้ลูกหลานอยู่ในวงการนั้นใช่ไหมตามรอยของเรียกว่าคนที่แบบมีอำนาจหน่อยก็คือน้าก็บอกว่าเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ไปศึกษากฎหมายศาสนาจักรนะจะให้มาทำงานในรับใช้ในวงการศาสนานะครับก็เลยส่งคอมมิวนิสต์ไปเรียนที่ต่างแต่ว่าตามประวัติเขาที่นะครับโอ้โหยินถ้าเป็นคนสมัยนี้ต้องถามว่าทำไมเป็นแบบนี้เรียนทั้ง4ที่แต่ว่า3ที่แรกเนี่ยไม่เอาปริญญาคือเรียนไม่จบไปได้อันที่4ที่นี่ที่แรกเนี่ยนะครับอยู่ที่ในเมืองคาคอฟของโปแลนด์เนี่ยนะครับนะก็เรียนพวกเรียกว่าวิทยาการสมัยนั้นนะพวกศิลปศาสตร์ต่างๆนะครับเรียนดาราศาสตร์ด้วยนะแต่เรียนไม่จบก็ไม่ได้ปริญญานะครับแล้วก็ไปเรียนที่อิตาลีคราวนี้ไปอิตาลี3ที่เลยนะครับนะไปที่โบโลญญานี่ปรากฏว่าไปฝึกงานกับนักดาราศาสตร์คือจริงๆมันต้องพูดอย่างนี้เริ่มเรียนทฤษฎีเนี่ยนะครับตอนที่อยู่ที่โปแลนด์แต่ว่าไปลงมือกับนักดาราศาสตร์ชั้นครูเนี่ยนะครับนะที่อิตาลีนะครับอยู่ที่นั่นประมาณสัก4ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เป็นยาอีกนะครับหลังนั้นก็ไปเรียนวิชาแพทย์เป็นหมอด้วย แต่มาเรียนแค่2ปีที่เรียนเป็นหมอเพราะว่าต้องการจะดูแลน้าไงสุขภาพไม่ดีอายุมากนะครับนะเรียนมาแบบ2ปีแบบก็ได้ความรู้มาแล้วแถมยังแบบว่าให้คำปรึกษาคนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ได้ด้วยนะครับนะสุดท้ายเนี่ยครับไปเรียนทางด้านกฎหมายศาสนาจักรจริงๆตามที่ผู้ปกครองต้องการนะครับคราวนี้ได้ปริญญามาที่ University of Ferrara อิตาลีเพราะฉะนั้นโคเปอร์นิคัสนี่มีชีวิตการเรียนที่เรียกว่าแปลกดีเหมือนกันนะ4มหาวิทยาลัยแต่ปริญญาเดียว นะครับนะแต่ว่าถ้าถามว่าความรอบรู้เนี่ยรอบรู้มากเพราะว่าเอาเรื่องภาษาก่อนเกิดที่โปแลนด์ใช่ไหมก็พูดภาษาโปลิชได้นะครับนะแล้วคนแถวนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้เยอรมันเนี่ยก็พูดเยอรมันได้นะครับนะเป็นภาษาปกติแล้วคนในยุคนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าภาษาละตินเนี่ยถือว่าเป็นภาษาผู้นักปราชญ์นะพวกเอกสารต่างเขียนภาษาละตินก็รู้ภาษาละตินนะครับและเนื่องจากว่าไปอยู่อิตาลีต้อง3ที่เนี่ยก็ภาษาอิตาเลียนอีกและเนื่องจากโคเปอร์นิคัสเนี่ยอยากจะศึกษาไอ้ตำรากรีกโบราณเนี่ยนะครับให้ลึกซึ้งนะครับก็จึงต้องไปศึกษากรีกอีกดังนั้นรู้5ภาษาโอ้โหอันนี้เฉพาะภาษาก่อนนะครับยังไม่นับเรื่องดาราศาสตร์ที่เก่งอยู่แล้วอันนี้เรารู้ว่าถึงเสนอมาได้คณิตศาสตร์ต้องเก่งด้วยเพราะว่าการที่จะเสนอโมเดลหรือแบบจำลองมาได้เนี่ยนะครับเลขาคณิตและคณิตศาสตร์เนี่ยต้องแม่นยำต้องคำนวณอย่างเป็นระบบใช่เอกสารที่เขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องพูดว่าอย่างนี้เขียนให้สำหรับนักดาราศาสตร์ด้วยกันเองอ่านคนธรรมดาจะอ่านไม่ได้เพราะว่ามันเป็นภาษาคณิตศาสตร์นะครับเป็นภาษาคณิตศาสตร์คือไอ้ตรงบรรยายนี่ก็ภาษาธรรมดาแหละแต่พอถึงจุดคำนวณปั๊บเป็นคณิตศาสตร์กันเลยนะครับนะแถมยังรู้เรื่องเมื่อกี้เรื่องการแพทย์ใช่ไหมเป็นหมอด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ด้วยมั้งเข้าใจว่าส่วนหนึ่งนะไปรู้ทางด้านนั่นอีกไปรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เคยเสนอทฤษฎีการเงินด้วยนะฮะว่าต้องผลิตเหรียญกระสาบยังไงไอ้พวกค่าเงินมันถึงจะเรียกว่ามีเสถียรภาพดีต่างๆถือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วก็สุดท้ายคือมีความรู้ด้านกฎหมายโดยเพราะกฎหมายว่าศาสนาจักรนะครับจะเรียกว่าเป็นโพลิแมทได้ไหมครับเนี่ยเป็นโพลิแมทเป็นโพลิแมทเหมือนกับดาวินชีเพียงแต่ว่าจุดเด่นของโคเปอร์นิคัสเนี่ยจะมาเด่นด้านดาราศาสตร์คนจะรู้จักเขาในตรงนี้เยอะเลยนะแต่ถามว่าเขารู้เรื่องอื่นไหมโอ้เยอะเลยครับเขาเป็นยาเอกด้านกฎหมายภาษาศาสนาจักรนะครับแล้วก็ตอนที่เสียชีวิตก็เสียชีวิตในนี่แหละในร่มเงาของศาสนาเนี่ยนะครับตอนฝังก็ฝังแบบนั้นนะครับถ้าประเมินในยุคนั้นนะครับในยุคที่การศึกษาเนี่ยสาขามันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นโอกาสที่เขาจะได้ศึกษาได้กว้างขวางมากกว่าเดิมหรือเปล่าครับอาจารย์มีส่วนเพราะว่ามันทำให้รอบรู้แล้วก็มีสายตากว้างไกลแล้วอาจจะมีคอนเนคชั่นเยอะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าเขาจะอย่างนี้เขาเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆเพราะแม้จะเห็นว่าเอาเข้าจริงแล้ว4ที่เนี่ยนะครับเขาไม่ได้เรียนดาราศาสตร์เป็นวิชาหลักนะแต่ใช้เวลากับดาราศาสตร์ทุกที่เลยนะครับโดยเฉพาะตอนที่เริ่มเรียนที่เมืองคาครอฟนะครับกับที่โบโลญญาอิตาลีเนี่ยครับก็ฝึกงานดาราศาสตร์แล้วก็ในสุดแล้วผลงานแห่งชีวิตก็เป็นผลงานด้านดาราศาสตร์นะครับก็ต้องเรียกว่ามันเหมือนกับคนเราเนี่ยนะครับคุณจะไปเรียนอะไรมาก็ตามเนี่ยแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นผลงานในชีวิตของคุณเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่คุณชอบจริงๆมันจะอยู่ในใจของเรามันจะอยู่ในใจแล้วก็มันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยแล้วคุณก็จะทำมันอยู่เรื่อยๆนะมันก็จะเป็นแบบนั้นครับครับทีนี้ครับแนวคิดที่เขาเสนอมาว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงครับอาจารย์จริงๆถ้าเอาพื้นฐานเนี่ยเกิดจากการที่เขาอ่านความคิดของปราชญ์โบราณส่วนหนึ่ง ขณะเดียวกันเนี่ยเขามีความรู้ดาราศาสตร์แล้วเขาก็รู้ว่าโมเดลของโทเลมีเนี่ยนะครับมันมีที่ผิดหลายจุดซึ่งแต่ว่าที่ผิดหลายจุดเนี่ยคนก็พยายามจะไปแก้นู่นแก้นี่แต่มันยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเหมือนลิงแก้แหงไงยิ่งแก้มันยิ่งซับซ้อนไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเกิดจากการที่เขาไปร่วมการสังเกตการดาราศาสตร์ตอนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยที่โบโลญญาอิตาลีนะครับก็ทำให้เขาเรียกว่าคิดใหม่เลยประกอบกับช่วงนั้นนี่นะครับเป็นช่วงที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงคือยุคเรเนซองส์เนี่ยนะครับเป็นยุคอะไรเรเนซองส์เนี่ยเป็นยุคที่ทำให้คนบอกว่าไม่มีออโธริตี้คือไม่มีคนที่มีอำนาจชี้เป็นชี้ตายต่อไปพูดง่ายๆคือศาสนาก็ถูกท้าทายในกรณีของศาสนาคริสต์เนี่ยครับโปรเตสแตนต์ก็เกิดในยุคนี้นะครับมาร์ตินลูเทอร์เกิดในยุคเดียวกันนี่นะฮะยังรู้จากงานของโคเปอร์นิคัสไม่ชอบเลยแล้วก็ในแง่ของศิลปวิทยาการบอกว่าอริสโตเติลไม่ใช่ปราชญ์เพียงหนึ่งเดียวของกรีกนะครับแต่มีปราชญ์ต้องหลายคนแล้วก็ยุคในซองเนี่ยก็ยังเรียกว่าไปรื้อฟื้นเอกสารโบราณมานะครับจากทั้งในภาษากรีกหรือกรีกแปลเป็นละตินหรือแปลเป็นภาษาอาหรับจากทางโลกอิสลามมากลับมานะครับมันทำให้คล้ายๆคนในยุคนั้นนี่มีความเชื่อว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเชื่อกันมาโดยคนที่เรียกว่าน่าเชื่อถือเนี่ยมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะฮะมันทำให้มีความกล้าที่จะเสนอนี้ขึ้นมาแต่แม้กันนั้นเนี่ยนะครับโคเปอร์นิคัสเนี่ยก็สงวนท่าทีนะครับยินคือเขาเสียชีวิตในปี1543นะครับแต่ว่าไอเดียของเขาเนี่ยนะครับมันผุดมาก่อนต้องนานแล้วนะครับก่อนร่วมนั้นต้องประมาณสัก 20-10 ปีแล้วในช่วงแรกเนี่ยเขาจะเขียนเป็นคล้ายๆกับบทความเรียกว่าบทความขนาดยาวแล้วกันเพราะมันยาวประมาณ30หน้านะครับแต่บทความนี้เขาจะไม่ตีพิมพ์คือคำว่าตีพิมพ์แปลว่าทำให้เป็นการหนังสือเป็นเล่มๆเขาใช้ลายมือเขียนเนี่ยแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนๆที่ไว้ใจได้เนี่ยอ่านแล้วก็ในบทความนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเสนอแนวคิดที่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลลงไปนะครับผมอ่านภาษาละตินเนี่ยอาจจะไม่ถูกนะครับแต่ว่ามันเขียนนี้คอมเมนทาริโอลัสนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเรียกแปล The Little Commentary มันจะมีหลักการอยู่7ข้อเอาแบบเร็วๆนิดหนึ่งนะครับบอกว่าวัตถุท้องฟ้าเนี่ยนะครับไม่ได้เคลื่อนที่ไปรอบจุดใดจุดหนึ่งชัดๆนะครับ2นี่คือโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบโลกกับดวงจันทร์อันนี้อาจจะชัดเจนแต่3นี่คือหัวใจเลย3เนี่ยบอกว่าวัตถุต่างๆในท้องฟ้าเนี่ยขึ้นที่มันทรงกลมจุดศูนย์กลางไม่อยู่ที่โลกมันจะอยู่รอบดวงอาทิตย์พูดง่ายคือดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของเอกภพหรือจักรวาลนะครับนะ4คืออย่างนี้มันเกิดคำถามว่าทำไมเราถึงไม่เห็นพาราแล็กซ์เอาเรื่องพาราแล็กซ์ก่อนนะครับยินคุ้นกับพาราแล็กซ์ไหมคุ้นครับพาราแล็กซ์ทำแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังทำลองทำดูนะฮะเราเอานิ้วชี้มาไว้ตรงหน้าเราห่างเราประมาณสักคืบหนึ่งก็ได้นะครับสักคืบหนึ่งเรามองด้วยตาซ้ายเราสังเกตว่าฉากหลังเป็นไรแล้วเรามองด้วยตาขวาจะเห็นว่าตาซ้ายกับตาขวาเราเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเห็นไอ้ฉากหลังของนิ้วของเราเนี่ยไม่เหมือนกันถูกไหมครับอันนี้เรียกพาราแล็กซ์มันแบบว่ามองจากสองที่เนี่ยมันต่างกันนะครับทีนี้ที่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าฉากหลังเนี่ยมันอยู่ใกล้ถ้าฉากหลังอยู่ไกลมากๆเนี่ยนะครับเราจะไม่เห็นความแตกต่างดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีคำอธิบายจากโคเปอร์นิคัสบอกว่าไอ้การที่เราไม่เห็นพาราแล็กซ์นะครับเมื่อโลกเคลื่อนที่ไปเรื่อยเนี่ยนะครับของดวงดาวต่างเนี่ยก็เป็นเพราะว่าดวงดาวต่างเนี่ยมันอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์กับโลกเนี่ยมากเลยนะครับนะข้อ5เนี่ยบอกว่าไอ้ดวงดาวต่างเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่นะครับการที่เราเห็นมันหมุนไปทั้งท้องฟ้าเนี่ยเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองนะครับนะแล้วก็ข้อ6เนี่ยบอกว่าโลกเนี่ยเคลื่อนที่ไปรอบดวงอาทิตย์อันนี้จะซ้ำกับข้อ3นิดหนึ่งนะฮะแต่จะบอกว่าโลกเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนที่หลายแบบเลยคือหมุนรอบตัวเองรอบดวงอาทิตย์ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็ข้อ7บอกว่าการที่วงโคจรของโลกเนี่ยนะครับรอบดวงอาทิตย์เนี่ยทำให้มันเหมือนกับว่าอย่างนี้สมมติว่าโลกหมุนจากทางตะวันตกไปตะวันออกใช่ไหมนะมันทำให้แบบดาวเนี่ยหมุนกลับกันนี้เป็นต้นนะครับตะวันออกตะวันตกเป็นต้นนะครับ7ข้อนี้เนี่ยจะอยู่ในบทความนี้ก่อนนะครับโดยที่ยังไม่มีคณิตศาสตร์แต่ว่าจริงๆแล้วโคเปอร์นิคัสเนี่ยน่าจะทำแล้วแหละเริ่มทำคณิตศาสตร์แล้วไปตีพิมพ์เอาปีที่เขาเสียชีวิตพอดีเลยซึ่งมันมีไอ้7หลักการนี้บวกกับคณิตศาสตร์ด้วยออกมาเป็นหนังสือ6เล่มครับยินโอ้กว่าจะได้เผยแพร่ครับใช่ที่เขาสงวนท่าทีไว้เนี่ยมันก็มีข้อสันนิษฐานหลายอย่างแต่อย่างหนึ่งที่เชื่อกันก็คือว่ามันน่ากลัวเหมือนกันเนาะเสนออะไรไปแบบขัดกับความเชื่อคนนั่นส่วนหนึ่งไปขัดกับความเชื่อของคนในสมัยนั้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางศาสนาด้วยเนาะสองคือโมเดลของโคเปอร์นิคัสเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าปัจจุบันเรารู้ว่าวงโคจรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่วงกลมแต่เป็นวงรีซึ่งตอนหลังเนี่ยเคปเลอร์เนี่ยถึงจะมาแก้เรื่องนี้ได้เขากลัวว่าเขาถูกโจมตีอย่างนี้เนี่ยแต่ที่สุดเขาก็ตีพิมพ์ออกมาแล้วก็ตอนตีพิมพ์เนี่ยก็มีเรื่องดราม่าเล็กๆอย่างนี้ครับยินนักดาราศาสตร์คนหนึ่งนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งนะครับชื่อเรติคุสเขาจะเรียกว่าชอบโมเดลของโคเปอร์นิคัสมากเลยก็จะรับไปตีพิมพ์ให้ช่วยจัดการเรื่องตีพิมพ์แต่ว่าด้วยเหตุบางอย่างนะครับทำให้การจัดการเนี่ยไปตกอยู่ในมือของคนอีกคนหนึ่งชื่ออันเดรียสนะครับโอเซียนเดอร์ปรากฏว่าโอเซียนเดอร์เนี่ยเขาก็มีความรู้ดาราศาสตร์ในสมัยนั้นนะเขาไปใส่หน้าปิดหน้าคือเป็นหน้าคล้ายๆถ้าปัจจุบันเรียกคำนิยมอะแต่ว่ามันไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่บอกว่าสิ่งที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้เนี่ยข้างในเนี่ยไม่จำเป็นต้องถูกต้องแต่ว่ามันเป็นแค่เครื่องมือในการคำนวณให้ถูกต้องนั่นเอง คือนักดาราศาสตร์เนี่ยจะถือว่าเอาละไอ้สมมติฐานต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นจริงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันคำนวณมาถูกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วทำนองนี้เป็นต้นโปะหน้าไปโดยที่ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้เขียนคือโคนิคัสกับเลคิคุสเลยแล้วพอถูกตีพิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้โหก็มีคนไม่พอใจแน่นอนอย่างหนึ่งคืออย่างนี้มันทำให้เกิดเอฟเฟกต์แบบนี้คือว่าด้วยใบโปะหน้านี้มันทำให้ทางศาสนาเนี่ยไม่ได้โจมตีหนังสือเล่มนี้เต็มที่ไงเพราะว่าใบโปะหน้านี่ไปบอกว่าสิ่งที่เขียนในนี้เนี่ยไม่ใช่ต้องจริงเพียงแต่ว่าวิธีการทางคณิตศาสตร์เขาเนี่ยใช้แล้วมันใช้ได้นึกภาพไหมมันเลยกลายเป็นลดดีกรีความร้อนแรงของการที่ศาสนาจะมาเล่นงานเขาไปคือหน้าปกเนี่ยถ้าเป็นศัพท์ง่ายๆเนี่ยเป็นไม้กันหมาไปก่อนทำนองนั้นแต่ว่าถ้ามองในแง่ของเรียกว่าจริยธรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยถูกต้องเพราะว่าผู้เขียนไม่ได้ยินยอมแบบนั้นนะครับแล้วมันไปลดทอนความน่าเชื่อถือมันลงไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นช่วยตรงนี้ช่วยบรรเทาไปได้บ้างนะครับแต่ในสุดเนี่ยมันก็มีบางช่วงเหมือนกันในปี1600กว่านี่ครับที่ทางศาสนาจักรเนี่ยก็แบนหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ในที่สุดเนี่ยความจริงก็เป็นความจริงเนาะนักดาราศาสตร์ก็พบว่าโมเดลของโคเปนิคัสเนี่ยดีกว่าแม่นยำกว่าแล้วก็เรียบง่ายกว่าจึงได้การยอมรับนับเป็นนั้นมาแต่กว่าจะได้รับการยอมรับนี่ก็เขาก็เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ต้องพูดว่าอย่างนั้นคือในช่วงชีวิตมีชีวิตอยู่เนี่ยครับแล้วการยอมรับเขายังน้อยคือคนจำนวนไม่มากหรอกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันแตกต่างจากสิ่งเคยเชื่อมาแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่ว่าหนังสือของโคเปนิคัสเนี่ยนะครับซึ่งเขาเขียนมา6เล่มเนี่ยนะครับประมาณสักครึ่งเล่มหลังเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยคณิตศาสตร์ที่ต้องอยู่เฉพาะฟิลเท่านั้นนักดาราศาสตร์อ่านนะครับคืออ่านไม่รู้เรื่องต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าใจใช่ใช่ใช่แต่ว่าพออ่านรู้เรื่องแล้วเนี่ยจะเข้าใจความคิดเขาแท้ๆเลยเพราะว่ามันคำนวณได้จริงๆนะครับครับพูดถึงในยุคนั้นเนี่ยถ้าเรานำเสนอแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาแล้วมันขัดแย้งกับความคิดเดิมๆเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆใช่ใช่แต่พอดีมันอาจจะไปอยู่ในช่วงที่อย่างที่บอกเรียนทราบคือยุคเรเนซองส์ซึ่งคนเริ่มจะเรียกว่ามีความรู้หรือว่าเสนอคิดใหม่ๆขึ้นมาเยอะเลยนะครับมีการปฏิรูปในหลายวงการเลยศิลปะต่างๆนะครับก็มีเรื่องภาพเพอร์สเปกทีฟต่างๆนะฮะวงการศาสนาก็เกิดโปรเตสแตนต์ขึ้นมาวงการวิทยาศาสตร์ก็เริ่มก่อวอร์ดขึ้นมาละวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับคือในยุคนั้นเนี่ยเป็นการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหลายคนอาจจะไปโฟกัสเรื่องของศิลปะเป็นหลักนะครับแต่จริงๆในยุคนั้นเนี่ยเรื่องของความรู้ด้านต่างๆเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นมาในยุคนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทีนี้ครับมีอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องทิ้งท้ายนะครับเหมือนเป็นการปลุกวิญญาณเขากลับขึ้นมาใหม่หรือเปล่าครับโอ้ใช่ครับคืออย่างนี้ฮะในปี2004เนี่ยนะครับคือ20ปีก่อนโดยประมาณเนี่ยนะครับมีความพยายามในการหาศพเขานะฮะโครงกระดูกเขาหรือหัวกะโหลกเนี่ยนะฮะที่ฝังไว้ในเรียกว่าศาสนสถานนะครับคือตอนที่โคเปนิคัสมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งในวงการแต่ไม่ได้ดังเปรี้ยงปร้างเพราะฉะนั้นการฝังศพเนี่ยก็ไม่ได้ถูกแยกออกมาชัดเจนอะไรขนาดนั้นก็ฝังรวมๆคนอื่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการไปขุดเพื่อหาเจอนะครับใช้เวลา4ปีในการคอนเฟิร์มปรากฏว่าอย่างนี้การคอนเฟิร์มหรือการยืนยันเนี่ยยืนยันได้2อย่างอย่างที่ชัดที่สุดก็คือเขาพบว่า DNA ที่อยู่ในกะโหลกนี่นะครับนะไปตรงกับ DNA ที่อยู่ในเส้นผมที่ติดค้างอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งของโคเปนิคัส อันนี้แบบใช้ไฮเทคปัจจุบันนะครับไปจับได้เลยนะครับแล้วก็หัวกะโหลกเนี่ยพอมารีคอนสตรักให้เป็นรูปหน้าคนเนี่ยนะครับปรากฏว่าคล้ายกับใบหน้าของภาพวาดคือโคเปนิคัสเนี่ยอยู่สมัยที่มันวาดภาพแล้วไงเห็นไหมเรเนซองส์ไงมันจะมีภาพวาดเขาอยู่มันคล้ายกันมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็สรุปค่อนข้างจะเด็ดขาดเลยล่ะค่อนข้างเด็ดขาดเลยว่านี่คือโคเปนิคัสก็เลยมีการทำพิธีทางศาสนาในปี2010คือตอนประกาศค้นพบแล้วใน2008นะครับยืนยันอันนั้นยืนยันแล้วพอ2010เนี่ยนะครับก็มีการทำพิธีศาสนาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝังครั้งที่2อย่างเป็นทางการแล้วก็เท่านี้ทำหลุมฝังศพให้เรียบร้อยแล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะครับรูประบบสุริยะอะไรต่างๆครับครับคือได้รู้จักเขาจริงๆถึงจะมาขุดค้นอีกทีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่เข้าใจว่าน่าจะไม่แน่ใจว่าแรงบันดาลใจคืออะไรนะจากเส้นผมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนะแต่ว่าไอการที่เอา DNA ไปเทียบกันได้เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่น่าทึ่งในแง่จากมุมมองสมัยใหม่กันนะบอกว่าโอเคโชคดีที่ทำผมร่วงเอาไว้น่าทึ่งตรงที่โอ้เส้นผมมันหายแล้วยังอุตส่าห์ไปเจออีกนะครับอันนี้ครับเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็เป็นการให้เกียรติคนที่มีคุณูปการต่อวงการวิทยาศาสตร์และต่อโลกนี้นะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับครั้งหนึ่งแล้วเรียกว่าจบสวยครับเป็นการรื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้รู้จักเขาแล้วก็ยกย่องเขาให้มากขึ้นว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับถึงแนวคิดที่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลนะครับแล้วก็มีการเอาแนวคิดของเขาเนี่ยมาปรับจน เราได้เป็นความรู้ที่เราเรียนในปัจจุบันด้วยนะครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยครับยินดีมากครับนี่คือ Science Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราก็ได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีน ธรณินทร์ เทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชา ธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ